รู้อย่างนี้กินไข่ทุกวันดีอยู่แล้วค่ะและมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยค่ะไม่ท้าฉันกินไข่ต้มทุกวันเลยฉันจะสวยขึ้นไหมเนี่ยไปดูท้องชาวบ้านสิเฮลตี้ฟิตในภาวะปัจจุบันนะคะทุกคนหลายคนพยายามหาทานอาหารดีๆใช่ไหมคะที่ราคาไม่แพงและอย่างนึงก็คือทานได้ทุกวันวันนี้นะคะพี่ปราจะบอกเลยไข่ค่ะอาหารธรรมดาธรรมดาที่เราเหมาะกันถ้าเรากินได้ทุกเช้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรคะตามพี่ปรามาเลยค่ะไข่เรื่องที่ไม่ธรรมดานะคะพี่ปราอยากจะบอกโหเขามีอะไรที่ดีมากเลยค่ะอยากให้กินไข่นะคะเป็นอาหารมื้อเช้าเป็นประจำแต่บอกและเน้นไว้เลยนะคะว่าไข่ที่เราทานนะคะถ้าใครจะทานเนี่ยถ้าสมมตินะคะใครที่มีโรคประจำตัวอย่างที่ปาพูดในหลายๆคลิปเคยเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคที่ห้ามทานไข่หรือห้ามทานมากเกินไปก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาด้วยนะคะเพราะว่าการรับประทานอะไรก็ตามต้องให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไปเพิ่มโทษให้กับร่างกายนะคะถึงตอนนี้เรามาดูกันเลยค่ะถ้าเรากินไข่ทุกเช้าเราจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างตามพี่ปราไปเลยนะคะข้อที่1ไข่เปี่ยมด้วยประโยชน์มากมายเอ้าก็เปี่ยมด้วยประโยชน์มากมายอย่างไรก็นี่ตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะไข่เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายครบทั้งโปรตีนธาตุสังกะสีวิตามินหลายอย่างเลยค่ะวิตามิน A D E และ B12 หูอยากจะบอกเลยนะคะการที่เราทานไข่เนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานมื้ออื่นเราก็ไม่ต้องกินมากใช่ไหมคะโอ้ช่วยลดความอ้วนด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะพลังงานแคลอรี่ของไข่ก็เพียงแค่85กิโลแคลอรี่ต่อฟองเท่านั้นเองค่ะวิ่งใครอยากจะลดความอ้วนก็ต้องคิดถึงไข่ใช่ไหมคะแต่พี่ปลาก็ยังย้ำเสมอเลยไม่ใช่ทานไข่อย่างเดียวนะคะร่างกายของเราจะแข็งแรงได้เราต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องทานอย่างอื่นคู่กันไปด้วยนะคะข้อที่2ไข่มีโปรตีนสูงค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะโปรตีนสูงแล้วยังไงเอ่ยไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยมค่ะในไข่1ฟองเนี่ยเชื่อไหมคะมีโปรตีนอยู่ถึง6กรัมค่ะแล้วพี่ปราบอกได้เลยนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์หรือบางคนก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะข้อที่3ช่วยในการมองเห็นด้วยลูทีนและซีเซนทีนที่มีอยู่ในไข่นะคะสารทั้ง2ชนิดนี้เป็นแคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญกับสุขภาพของดวงตาค่ะทั้งยังช่วยปกป้องร่างกายจากสารอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงจากโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยนะคะในยุคปัจจุบันนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเราใช้โซเชียลกันมากมือถือคอมพิวเตอร์และอะไรต่างหลายอย่างที่เราต้องใช้สายตาก็จะทำให้ตาของเรานี่พร่ามัวหรือเรามองอะไรไม่ชัดอาหารอย่างหนึ่งที่จะบำรุงตาได้ดีก็คือไข่อย่างที่บอกแล้วนะคะที่สำคัญคือหาง่ายและก็ราคาไม่แพงเหมาะกับยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมากเลยค่ะวันนี้คุณทานไข่บ้างหรือยังวันนี้คุณได้เลือกอาหารที่ดีเหมาะสำหรับโตคุณหรือยังคะเลือกไข่นะคะหนึ่งในเมนูอาหารที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่4บำรุงสมองและระบบประสาทในไข่เพียง1ฟองมีโคลีนมากถึง 20% นับเป็นปริมาณที่ร่างกายคุณได้รับต่อวันซึ่งโคลีนเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สมองและระบบประสาทแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมต่างๆอย่างตื่นตัวเลยค่ะหูสำคัญมากเลยนะคะข้อ5ช่วยลดน้ำหนักมีการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานไข่ในมื้อเช้าสามารถลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีแรงมากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นพวกอย่างอื่นนะคะที่หวานไม่ใช่ข้าวนะคะเพราะว่าจะไม่อยู่ท้องแล้วก็ทำให้ร่างกายของคนเรานะคะรู้สึกอ่อนเพลียมากด้วยค่ะข้อที่6ลดความเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกอ้าวไข่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกได้อย่างไรล่ะคะนี่ตามพี่ปรามาเลยค่ะไข่ไม่ได้เพียงช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมเท่านั้นนะคะแต่สารต้านอนุมูลอิสระในไข่ยังช่วยป้องกันดวงตาของเราจากการทำลายของรังสี UV ช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเมื่อแก่โตด้วยนะคะข้อที่7ช่วยบำรุงความจำปริมาณแร่ธาตุและวิตามินในไข่มีอยู่ค่อนข้างมากซึ่งสามารถช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ได้ดีเลยค่ะ
ถึงตอนนี้พี่ปรามีเรื่องเล่านะคะในเรื่องของการรับประทานมีหลายคนถามพี่ปรามากเลยพี่ปราคะจะกินไข่อย่างไรถึงจะเหมาะพี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกนะคะไข่ถ้าในคนปกติเลยเนี่ยทานได้ทุกวันเลยค่ะเป็นไข่ต้มขอให้ไข่เนี่ยสุกนะคะเพราะว่าร่างกายจะได้ย่อยได้ง่ายและที่สำคัญก็คือการที่เรารับประทานไข่สุกมันปลอดภัยนี่พี่ปราพูดในทุกคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะไปเจอเมนูอะไรที่จะเป็นไข่ที่พี่ปราก็บอกเลยแล้วว่าเวลาที่เราจะทานอะไรเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการติดเชื้อด้วยเพราะในช่วงนึงก็มีการติดเชื้อเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนกเชื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานอาหารที่สุกมันจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราและอีกอย่างนึงนะคะพี่ปราย้ำแล้วถ้าในคนปกติสามารถทานไข่ต้มได้เลยนะคะหรือไข่อย่างอื่นก็ได้วันละ1ฟองแต่ในกรณีที่มีโรคประจำตัวเช่นบางคนมีความดันโลหิตสูงบางคนมีไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคอะไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาเพราะอะไรคะเพราะก็จะมีค่าของผลเลือดที่จะแนะนำได้ถูกว่าเราควรทานอย่างไรเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารนะคะไม่ใช่แค่ว่าทานให้อิ่มไม่ใช่เพื่อแค่ว่าทานเพื่อลดน้ำหนักแต่เราต้องเข้าใจว่าเหมาะกับตัวเราแค่ไหนแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกในทุกๆคลิปไม่ใช่ทานซ้ำๆอย่างเดียวไปตลอดเราต้องได้รับสารอาหารครบถ้วน5หมู่ร่างกายของเราถึงจะมีสุขภาพแข็งแรงในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะพี่ปรายยังย้ำในสุขภาพสำคัญเราใช้เงินนะคะในการซื้อหาอาหารมาบำรุงร่างกายดีกว่าไปเสียค่ารักษาพยาบาลเราป้องกันตัวเองดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปราอยากจะฝากเลยนะคะใครที่ไม่ลำบากแล้วรู้สึกว่าทานไข่ต้มมันอร่อยหรือจะเป็นไข่อย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ระวังอย่าให้อมน้ำมันมากถ้าจะทอดไข่เจียวก็ไม่ใช่ไข่เจียวที่อมน้ำมันสุดๆนะคะเพราะจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ฝากไข่ไว้นะคะไข่ถ้าเรารับประทานได้ทุกวันในคนปกตินี่สุดยอดมากเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกสิ่งดีๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Health to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันมาดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราฟังข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่8เสริมภูมิคุ้มกันอ้าวแล้วไข่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรล่ะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะนอกจากวิตามินหลากหลายชนิดแล้วไข่ยังมีธาตุเหล็กที่ทำหน้าที่สร้างเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เป็นไปอย่างปกติด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทานไข่ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราด้วยวันนี้คุณทานไข่หรือยังคะเนี่ยข้อที่9เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆบอกได้เลยนะคะเมนูไข่เนี่ยทำได้ง่ายเราทำเองได้ทุกวันด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าใช้เวลาน้อยอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะข้อที่10ราคาถูกนอกจากไข่จะเป็นอาหารเช้าที่เปลี่ยนไปได้สารอาหารจัดเต็มแล้วนะคะไข่ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารสุขภาพชนิดอื่นๆซึ่งบอกได้เลยว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เราคิดนะคะถึงตอนนี้มีข้อคำถามที่ถามพี่ปรามานะคะเดี๋ยวพี่ปราจะตอบให้ดังนี้เลยค่ะพี่ปรากินไข่ทุกวันน่ะมันจะอ้วนไหมมาฟังคำตอบเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะการที่เราทานไข่ต้ม1ฟองเขาให้พลังงานน้อยก็จริงค่ะแต่เราต้องมีปริมาณที่สมควรที่จะทานด้วยนะคะไม่ควรกินไข่ต้มเกินวันละ6ฟองค่ะเพราะไข่ต้ม6ฟองนะคะก็ให้พลังงาน500กว่ากิโลแคลอรี่แล้วนะคะฉะนั้นกินไข่ต้มก็ไม่จําแบบไม่ควรทานเกิน3ฟองแล้วนะคะแล้วเราทานอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะเหมาะกับสุขภาพและในรายที่มีโรคประจำตัวก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานไข่ต้มนะคะคือทานมากเกินไปมันอาจจะมีผลต่อร่างกายเพราะฉะนั้นในคนปกติอย่างที่ย้ำเสมอเลยว่าสามารถทานได้วันละ1ฟองแต่ในกรณีที่คนที่มีโรคประจำตัวก็ต้องปรึกษาแพทย์นะพี่ปราย้ำนะคะเพราะเราจะได้ทานไข่แล้วในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะยังมีคำถามหนึ่งที่จะถามกันบ่อยมากๆแล้วก็มีข้อคำถามในอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยนะคะพี่ปราหนูชอบทานไข่ลวกมากเลยทานไข่ลวกกับกาแฟทุกเช้าไม่รู้ว่าอย่างนี้ดีไหมอีกครั้งที่พี่ปราจะตอบให้ชัดเจนนะคะว่าการรับประทานไข่สุกกับไข่ลวกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรมาฟังคำตอบกับพี่ปราเลยนะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำนะคะการที่เรารับประทานไข่สุกดีกว่าที่เราทานไข่ดิบแน่นอนค่ะไข่ดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกหรือทำให้ไม่สุกไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะคะจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะจับวิตามิน B ที่ชื่อว่าไบโอติน
ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากไข่ได้ไม่เต็มที่ค่ะเห็นไหมคะที่พี่ปลาย้ำเสมอเลยว่าทำไมต้องทานเป็นไข่สุกไม่ใช่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบใครที่ชอบรับประทานไข่ลวกกลับมาพิจารณาดูนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากไข่เต็มที่หรือไม่แล้วอีกอย่างนะคะใครล่ะที่จะกล้าการันตีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมจากไข่ดิบเห็นไหมคะที่พี่ปลาย้ำเสมอเลยในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดนกถึงแม้จะไม่ระบาดเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าไข่แต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราทานไม่สุกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคกับร่างกายของเราค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่ปลายังอยากย้ำนะคะย้ำว่าอะไรคะการที่เราจะรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเราก็ไม่ใช่ทานอย่างเดียวอยู่ซ้ำๆไข่ต้มเนี่ยมีประโยชน์แต่เราต้องทานควบคู่กับอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมค่ะตรวจเช็คสุขภาพประจำปีว่าเรามีปัญหาหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมเพราะว่าอะไรการเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งต่างๆแชร์ประสบการณ์กันนะคะเป็นประโยชน์และทำให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกับท่านอื่นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเรามาสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยกันเพื่ออะไรคะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องHealthy Fitเชื่อพี่ปลานะคะ